สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพกระผมอดิศรเพียงเกตพร้อมด้วยท่านวิสาคันทัพผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงแรงงานยินดีต้อนรับท่านทั้งหลายเข้าสู่รายการตรงไปตรงมาประจำเช้าวันพฤหัสบดีที่6มิถุนายน2556สวัสดีครับคุณวิสาครับเกือบไม่ทันยังไม่ได้แต่งหน้าแต่งตาเลยวันนี้ครับครับรถติดมากคุณวิสาติดมากพอดีเป็นจังหวะที่ผมออกผิดเวลานิดนึงครับคือกรุงเทพนี่ถ้าผิดเวลานิดนึงนี่เช้าของวันนั้นจะเป็นอุปสรรคใหญ่หลวงทันทีผมก็ได้ธรรมดาออกจากบ้านจะต้องก่อน7โมงครับวันจันทร์ผมมาไม่ทัน1เบรกอ๋อไม่ทันเหมือนกันหนึ่งเบรกแต่ท่านวีระการกับท่านประจวบเจสารทำหน้าที่ไว้แทนเพราะว่ารถติดระเบิดเถิดเทิงครับแต่วันนี้ผมมาแต่เช้ารถโล่งไปเลยถ้ามีรถไฟความเร็วสูงนะคุณวิสานะครับมันก็จะทะลุปลอดโปร่งไม่มีปัญหาผมพูดถึงรถไฟความเร็วสูงนะครับเดี๋ยวนี้ทางคณะกรรมการวิสามัญก็พิจารณากันอย่างเคร่งครัดอย่างเอาการเอางานทางฝ่ายพรรคประชาธิปัตย์ก็จะตัดงบประมาณแปรยติกันเห็นข่าวว่าคุณกรจาติกวนิชจะปรับจาก2ล้านล้านเหลือ2แสนล้านตำนองนั้นนะครับบางคนก็จะ walk out ออกจากที่ประชุมไม่เห็นด้วยกับรัฐบาลการถกเถียงการสร้างรถไฟความเร็วสูงในประเทศไทยรู้สึกจะมีปัญหาเกิดขึ้นจากฝากฝั่งที่ไม่ใช่รัฐบาลที่เป็นส่วนมากผมมีข่าวหนึ่งคุณวิสาครับครับข่าวกรณีของประเทศญี่ปุ่นครับเป็นข่าวฮือฮาเลยครับญี่ปุ่นทดลองวิ่งรถไฟหัวกระสุนสุดไฮเทคเร็ว310ไมล์ต่อชั่วโมงครับ310ไมล์ด้วยคุณพิสารนะครับไมล์นึงมันกี่กิโลล่ะประมาณ2กิโลไม่ใช่ธรรมดานี่นะสำนักข่าวต่างประเทศรายงานเมื่อวันที่5มิถุนาว่าญี่ปุ่นได้ทดลองทำการวิ่งรถไฟด่วนหัวกระสุนรถรุ่น NO ซีรีส์รุ่นใหม่ซึ่งวิ่งด้วยความเร็วสูง310ไมล์ต่อชั่วโมงภายใต้เทคโนโลยีพลังแม่เหล็กยกล้อเหนือรางรถไฟรุ่นใหม่แทนระบบล้อปกติโดยได้ทดลองวิ่งจากสถานีรถไฟเมืองยามานาชิขณะที่รถไฟขบวนนี้คาดว่าจะเริ่มให้บริการตั้งแต่ปี2027ครับ2027นู่นนะครับแต่ปีนี้เขาทดลองแล้วรายงานระบุว่ารถไฟรุ่นนี้ถูกออกแบบโดยหน่วยงานการรถไฟส่วนกลางของญี่ปุ่นประกอบ5ขบวนรถมีลักษณะเด่นคือถูกออกแบบส่วนหน้ามีลักษณะเป็นจมูกออโรไดนามิกที่โดดเด่นโดยขบวนแต่ละขบวนขับเคลื่อนด้วยพลังแม่เหล็กจากรางรถไฟและในขบวนสุดท้ายจะประกอบด้วยตู้รถโดยสาร16ตู้ที่สามารถจุบรรจุคนผู้โดยสารได้ทั้งหมด 1,000 คนโดยรถไฟไฮเทครุ่นใหม่นี้จะวิ่งเร็วกว่ารถไฟไฮเทครุ่นล่าสุดของญี่ปุ่นซึ่งใช้เวลาเดินทางจากสถานีโตเกียวไปยังสถานีรถไฟนาโกย่าลงถึงครึ่งหนึ่งหรือจากระยะเวลา90นาทีเหลือเพียง40นาทีนอกจากนี้ทางการญี่ปุ่นยังวางแผนจะขยายรางรถไฟให้แก่รถไฟไฮเทคขบวนนี้ไปยังเมืองโอซาก้าก่อนปี2045ซึ่งภายใต้แผนนี้จะส่งผลให้ญี่ปุ่นมีเครือข่ายการทางรถไฟไฮสปีดครอบคลุมทั่วประเทศด้วยรายงานระบุว่าญี่ปุ่นได้เริ่มนำรถไฟหัวกระสุนมาใช้เป็นครั้งแรกเมื่อปี1964 ซึ่งตรงกับช่วงที่ญี่ปุ่นจัดเทศกาลโอลิมปิกโดยรถไฟดังกล่าวใช้เทคโนโลยีไฮเทคขับเคลื่อนส่วนหน้าและนับตั้งแต่นั้นญี่ปุ่นกลายเป็นประเทศที่มีชื่อเสียงและเป็นแหล่งของการสร้างระบบทางรถไฟที่มีประสิทธิภาพสูงสุดของโลกโดยรถไฟหัวกระสุนของญี่ปุ่นสามารถวิ่งได้เร็วกว่า199ไมล์ต่อชั่วโมงบนทางรถไฟที่มีความยาวกว่า 1,400 ไมล์ครับขณะที่นายชินโซอาเบะนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นยังได้ผลักดันให้มีการขายเทคโนโลยีเดินรถไฟไฮเทคให้แก่หลายประเทศด้วยเช่นอินเดียซึ่งคาดว่าจะมีรถไฟหัวกระสุนเหมือนญี่ปุ่นในเร็วๆนี้ฟังแล้วเป็นยังไงครับฟังแล้วก็น่าชื่นชมยินดีคือญี่ปุ่นเขาไปไกลกว่าเราหลายร้อยกิโลเมตรแล้วล่ะนี่รูปหัวกระสุนไปแย่ธรรมดานะครับผมก็อ่านแล้วข่าวนี้ได้เลยที่ผมอ่านแล้วก็ติดใจนี่เขาทดลองว่าปี2027นู่นนะครับครับ
มันเจ็ดบวกเจ็ดอีก14 ปีแต่เขามาทดลองแล้วแต่เมืองไทยในกฎหมายยังไม่ผ่านสภาเลยพี่ไทยเอ๋ยพี่ประชาธิปัตย์เอ๋ยอ่านข่าวนี้บ้างนะครับมันจะอับอายขายหน้าเขาหรือเปล่าถ้าไม่เสร็จภายในปี2020ไม่ต้องไปถึงญี่ปุ่นแล้วครับจะอายประเทศสาธารณประชาธิปไตยประชาชนลาวไหมที่เขาจะสร้างเสร็จเร็วๆเนี่ยผมเลยติดใจข่าวนี้นำมาเสนอแก่ท่านผู้ชมครับเพื่อจะฝากไปหาเพื่อนฝูงที่อยู่ในพรรคประชาธิปัตย์กรุณาเถอะครับถ้าไม่เห็นด้วยจริงก็วอล์กเอาไปหมดในทั้งพรรคเลยเนี่ยไม่ต้องไปร่วมสังฆกรรมหรอกครับก็ตอนนี้มีผู้ไม่เห็นด้วยก็ดูเหมือนว่าจะอยู่ในกลุ่มพรรคประชาธิปัตย์และฝ่ายตรงข้ามฝ่ายประชาธิปไตยแต่การเดินสายนี่ออกไปชี้แจงข้อเท็จจริงกับประชาชนของท่านชัดชาติและพรรคเพื่อไทยเดินสายตลอดนะครับวัน2วันนี้วันพรุ่งนี้มะรืนนี้ก็จะไปนครราชสีมาไปล่าสุดนะครับไปอีกเหรอจะไปอีกครับที่วิทยาลัยเทคโนโลยีอ๋อนั่นทำโดยกระทรวงคมนาคมโดยเฉพาะกระทรวงคมนาคมก็จะไปชี้แจงให้เข้าใจถึงรายละเอียดซึ่งประชาชนส่วนใหญ่ตอนนี้ก็เริ่มเห็นด้วยกันหมดแล้วก็อยากให้พัฒนาพื้นฐานคมนาคมเนี่ยให้มันไปก้าวหน้าทัดเทียมอารยะประเทศเขาหน่อยอารยะประเทศหน่อยก็เลยไอไม่ต้องอายญี่ปุ่นไอสปป.ลาวเราเนี่ยคือถ้าลาวเสร็จการคมนาคมไฮสปีดในทั่วอาเซียนมันจะเป็นความฝันเขาก็จะมาจ่ออยู่ชายแดนหมดแล้วจ่อชายแดนแถวหนองคายท่านาแรงเนี่ยแหละครับพม่าก็จะมาจ่อครับจ่อว่าเราไปดานังเลยเพราะทางนี้ยังตกลงกันไม่ได้จะแปรยติงบประมาณจาก2 ล้านล้านเหลือ200,000 ล้านท่านเพราะว่ามัวทะเลาะมัวทะเลาะกันอยู่คือเขาเสนอกฎหมายเพื่อจะล็อกไว้ว่าเงินจำนวนนี้นะฉันจะสร้างภายใน7 ปีข้างหน้าถ้าจะมีโครงการอะไรก็จะเสนอวิธีการงบประมาณไปตามปกติแต่ล็อกจำนวนเงินไว้กลัวว่ารัฐบาลต่อไปจะไม่ทำไงแบบกองทุนหมู่บ้านแบบรักษาโรงพยาบาล30 บาทรักษาทุกโรคแปลเป็นกฎหมายนะคุณวิสาครับรัฐบาลชุดต่อมาถึงไม่กล้ายกเลิกกฎหมายอันนี้ก็เหมือนกันโปรดเข้าใจบ้างนะครับประกาศขอให้พรรคประชาธิปัตย์ได้โปรดเงี่ยหูฟังโดยความเข้าใจหน่อยนะเพื่อนนะผมก็ไม่ใช่ว่าคุณไม่มีสมองหรอกครับลองไต่ตรองกันสักหน่อยนะเพื่อนนะคราวนี้ผมขออนุญาตพ้นจากเรื่องนี้ผ่านมาแวะเรื่องเขาเรียกอะไรว่าหลังจากงานวันคล้ายวันเกิด38 ปีของณัฐวุฒิสายเกลือนี่มันมีข่าวครับเป็นเรื่องเป็นราวเป็นข่าวใหญ่โตซึ่งเกี่ยวกับข่าววงการบันเทิงวงการวัฒนธรรมของเรานี่แหละนะครับเนื่องจากว่าวันนั้นนี่มีคุณเท่งเถิดเทิงมานี่ผมทราบว่าคุณวิสาจะพูดเรื่องอะไรใช่ผมดูใน Facebook แล้วผมโพสต์ไปแล้วเยี่ยมมากเยี่ยมมากผมก็ไปในงานด้วยคือมาแล้วก็มาพูดอยู่คำหนึ่งบอกว่าตอนปิดท้ายหลังจากเขาร้องเพลงอะไรต่ออะไรเสร็จหมดท่านอดิศรยังอยู่ป่ะตอนเขาร้องเพลงผมร้องเพลงผมอยู่เพลง2 เพลงเลยนะครับตอนเท่งเถิดเทิงร้องเนี่ยเพลง2 เพลงแรกผมอยู่ครับพอหลังจากนั้นมานี่พอเขาร้องเพลงที่3ที่4จบนี่เขาพูดอยู่คำหนึ่งเขาบอกว่าอยากให้ทักษิณกลับบ้านนั่นเลยฮือฮากันก็กลายเป็นเรื่องเป็นราวเลยปรากฏว่าในสังคมออนไลน์นี่อัดกันขนาดหนักเลยพวกที่เป็นสลิ่มเป็นเสื้อเหลืองที่ทนไม่ไหวก็โวกเวกโวยวายด่าทอใช้คำรุนแรงก็มีครับเป็นวิสัยทัศน์ของเขาอยู่แล้วครับฝ่ายประชาชนเองก็ออกมาสนับสนุนนะครับผมเองโพสต์เป็นบทกวีดังที่ท่านอดิศรเห็นท่านอดิศรลองอ่านดูได้ไหมตาดีๆออกกันมาให้มากเถิดศิลปินอย่าลืมเรามาจากดินจากกอหญ้าเราทำมาหากินกับประชาชนคนธรรมดาที่สามัญประชาจะกอดตะกองไว้ในอ้อมอกประชาจะปกป้องให้อย่าไหวหวั่นเท่งเถิดเทิงมีสิทธิ์เท่าเทียมกันที่จะเลือกฝั่งฝันอยู่ข้างใดใช่ไหมครับก็เขียนตามอารมณ์ความรู้สึกของคนที่เป็นศิลปินกวีด้วยกันให้แก่กันและกันครับครับแล้วผมก็ยังโพสต์ข้อความอีกนะครับว่าความจริงมีศิลปินที่ยืนอยู่ฝากฝั่งประชาธิปไตยประชาชนหรือเรียกง่ายๆว่าฝ่ายเสื้อแดงนี่แหละอีกมากครับแต่ถ้าว่าเขาไม่เปิดเผยตัว
จนกว่าเขาจะทนไม่ไหวทำไมไม่เปิดเผยตัวตอบว่าเพราะถ้าเปิดเผยตัวเขาจะมีปัญหาช่องทางทำมาหากินทันทีเหมือนกรณีเอกชัยศรีวิชัยเคยเดินถล่มในสถานการณ์หนึ่งจำได้ไหมเพราะคนชั้นกลางค่อนไปทางสูงส่วนใหญ่เป็นทุนรับใช้ระบอบอมาตย์ทั้งนั้นเขาคุมปัจจัยศิลปะวัฒนธรรมไว้เป็นด้านหลักหากศิลปินที่รักความเป็นธรรมและรักประชาธิปไตยออกมาต่อสู้ตรงๆก็จะเสี่ยงต่อการดำรงชีวิตดังนั้นกรณีเท่งเถิดเทิงถือว่ามีความกล้าหาญยิ่งนักเรื่องที่พูดนี้สืบทอดไปถึงลูกหลานทายาทของศิลปินด้วยเหมือนทายาทศิลปินฝ่ายเสื้อแดงขณะนี้ก็ถูกกีดกันขัดขวางไม่ให้มีโอกาสเข้าสู่วงการทุกรูปแบบทีวีกระแสหลักแต่ละช่องสกัดกั้นเต็มที่ทั้งที่ฝ่ายประชาธิปไตยเป็นรัฐบาลยังควบคุมสื่อไม่ได้อำนาจมันซ้อนอำนาจจริงๆครับพี่น้องโพสต์ไปอย่างนี้ก็ปรากฏว่ามีคนเข้ามาคอมเมนต์กันเต็มไปหมดเลยครับครับคอมเมนต์ในเรื่องของเท่งเถิดเทิงนี่มากมายก่ายกอง178คนถูกใจสิ่งนี้33 40ความเห็นโพสต์กันเข้ามาเพราะเป็นประเด็นร้อนครับคือมันเสี่ยงต่ออาชีพเขาท่านอดิศรอาจจะถูกปลดออกจากรายการอาจจะถูกยุติไม่ให้ไปออกรายการกรณีเอกชัยเคยโดนตอนนั้นทีหนึ่งตอนนี้ก็ไม่มีปัญหาแล้วเอกชัยก็เขาก็ต้องไม่ยุ่งเกี่ยวเขาก็ต้องไม่มาปรากฏตัวเขาก็ต้องไม่แสดงออกทางความคิดเห็นในเรื่องของฝ่ายประชาธิปไตยต้องนิ่งไปเลยนะเพราะฉะนั้นกรณีอย่างนี้นี่ต้องถือว่าเป็นความกล้าหาญเพราะว่าคนอย่างเท่งเถิดเทิงผมว่าเขาคิดก่อนพูดอยู่แล้วที่เขาพูดเพราะเขารู้สึกอย่างนั้นจริงๆเขาไม่กลัวแล้วเขามีความกล้าหาญจังจริยธรรมผมว่าครับก็เป็นเรื่องธรรมดานะครับศิลปินก็คือแสดงออกถึงความคิดเห็นของคนข้างมากของสังคมนั้นถ้าใครมาแสดงความคิดเห็นหรืออยู่ฝ่ายตรงกันข้ามเนี่ยมันก็จะไปไม่รอดอยู่ดีแหละคำนี้ครับบอกว่าบอกว่าอ่านดีครับอ่านเลยอยากเห็นทักษิณกลับบ้านอยากเห็นทักษิณกลับบ้านนี่แหละครับเป็นคำง่ายเป็นแค่นี้ง่ายมากแค่นี้เองครับโดนเขาเรียกว่าโดนโดยความเป็นจริงแล้วประเทศนี้ก็เป็นประเทศของท่านทักษิณชินวัตรพวกพม่าลาวเขมรเรายังเลี้ยงดูเขาครับมาทำการทำงานในประเทศไทยเราได้นะครับที่ชั้น5ของอิมพีเรียนเนี่ยตม.ก็มาตั้งที่นี่นะครับมาทำต่อเอกสารต่างๆอยู่ที่นี่เรารับเลี้ยงเขาแล้วคุณทักษิณชินวัตรเนี่ยเสียภาษีให้รัฐบาลแต่ละปีเท่าไหร่เราจะต้องย้อนหลังไปทำไมจะกลับมาที่ประเทศตนเองไม่ได้ผมก็ไม่คิดว่าไม่มีน่าจะมีปัญหานี่ this Thailand นี่ประเทศเขาจะให้เขาไปอยู่ไหนเล่านะครับเรื่องธรรมดาคุณเทิงนี่ก็คิดถูกแล้วครับผมเองจากบ้านเมืองไปหลายครั้งแต่มีความรู้สึกว่าประเทศที่มีความอบอุ่นมากที่สุดคือประเทศไทยครับมาปั๊บผมกราบแผ่นดินไทยอยู่ที่หนองคายเอาแผ่นดินใส่กระหม่อมตัวเองนี่ครับว่าจะไม่หนีอีกแล้วอีกสักหน่อยก็หนีอีกแล้วเพราะว่าบ้านเมืองมันแทนที่จะพัฒนาไปข้างหน้ากับย้อนหลังย้อนยุคไปข้างหลังหลายทศวรรษเขาเรียกว่าบ้านเกิดเมืองนอนครับบ้านเกิดเมืองนอนใครก็คิดถึงถิ่นแผ่นดินเกิดแผ่นดินนอนใครก็ไม่มีสิทธิ์ขับไล่สายส่งใครออกไปจากประเทศเพราะว่าเขาก็เป็นเจ้าของประเทศคนหนึ่งที่สำคัญเขาก่อคุณูปการคุณงามความดีไว้กับแผ่นดินเสียด้วยซ้ำเขาเข้ามาตามตรอกออกตามประตูเขาก้าวออกมาทางช่องของประชาธิปไตยแต่คุณเล่นใช้อาวุธปืนโจรปล้นประชาธิปไตยจากเขาแล้วก็ขับไล่เขาไปจนกระทั่งหัวหน้าการขับไล่ตอนนั้นก็เปลี่ยนจิตสำนึกเปลี่ยนใจใหม่แล้วพลเอกสนธิบุญยรัตน์ตังกลินก็มาอยู่ฝ่ายที่อยู่ตรงข้ามฝ่ายตนเองสำนึกผิดแล้วครับพูดเรื่องนี้มาผมย้อนอดีตคิดสักหน่อยถึงอดีตนายกรัฐมนตรีอย่างน้อยสองท่านท่านแรกคือท่านดร.ปรีดีพนมยงค์ครับนั่นเป็นมันสมองในการเปลี่ยนแปลงการปกครอง2475ท่านคิดไว้แต่ผลจากการคิดของท่านเนี่ยยังไม่ไปสู่ประชาชนครับยังไม่เป็นรูปธรรมพอมีเหตุการณ์ทางการบ้านการเมืองออกไปอยู่ที่จีนจนในที่สุดก็ไปถึงแก่อสัญญกรรมอยู่ที่ประเทศชานกรุงปารีสอันนี้ไม่ได้กลับมานะคุณพิสารนะครับไม่กลับมาเพราะเหตุใด
นักประวัติศาสตร์รุ่นหลังต้องศึกษาต่อไปนายกรัฐมนตรีคนที่สองก็คือจอมพลป.พิบูลสงครามครับถูกลูกน้องชั้นจำเลยครับจอมพลสฤษดิ์ธนรัตน์ที่ประกาศว่าจะไม่วัดรอยเท้าขับออกไปอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นก่อนไปญี่ปุ่นก็ไปบวชที่วัดไทยพุทธคยาที่อินเดียและไปอยู่พนมเปญและไปถึงแก่อสัญญกรรมอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นครับนี่คือสองคนที่ไม่เหมือนกับทักษิณนะทักษิณนี่เขาคิดเขาทำเขาเป็นนายกรัฐมนตรีมา2สมัยสมัยแรก4ปีเต็มสมัย2ก็ปีเสร็จโครงการต่างๆที่พูดไว้ได้เข้าไปสู่ในหัวใจในการปฏิบัติของประชาชนประชาชนถึงรักเขาไงอยากให้เขากลับมามาทำงานนี้ต่อไม่ไว้ใจใครนะครับไม่ไว้ใจใครมากไปกว่าหรือเท่ากับท่านทักษิณชินวัตรก็แค่นั้นครับคุณเท่งเท่งเถิดพูดปีที่2ครับพูดอย่างนั้นก็มีหลักฐานสนับสนุนครับครับทีนี้มาพูดถึงอำนาจซ้อนอำนาจเนี่ยที่เมื่อกี้เราพูดกันไปสักเล็กน้อยนี่นะก็อยากจะพูดเพิ่มเติมสักหน่อยว่ามันเริ่มสำแดงออกให้เห็นแล้วครับท่านอดิศรความไม่มั่นคงทางการเมืองเนี่ยหรือความไม่มั่นคงในการบริหารประเทศเนี่ยซึ่งไม่ต่อเนื่องของความเป็นระบอบประชาธิปไตยแบบที่ท่านพูดมานี่ว่าท่านทักษิณอยู่4ปีแล้วครบเทอมเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์การเลือกตั้งในระบอบรัฐสภาเนี่ยพออยู่ต่อมาอีกก็โดยได้รับเสียงข้างมากนะครับ377จาก500แต่อยู่ได้แค่ปีเศษครับก็ถูกอำนาจนอกระบบนะเข้ามายึดอำนาจไปอันนี้ก็แสดงให้เห็นแล้วว่าความมั่นคงทางการเมืองมันไม่มีการบริหารรัฐก็ไม่มั่นคงเพราะฉะนั้นจุดนี้แหละที่ผมกำลังจะพูดว่าทำให้ข้าราชการซึ่งเป็นกลไกขับเคลื่อนของระบอบอำมาตย์ตลอดมาเนี่ยเขาเรียกว่าไม่เชื่อมั่นและไม่ศรัทธาในกลไกประชาธิปไตยว่ามันจะขับเคลื่อนสังคมไปได้เพราะมันมีตัวอย่างเห็นอยู่เรื่อยว่าฝ่ายอมาตย์นี่เมื่อครอบครองไม่ได้ก็จะใช้อำนาจนอกระบบเข้ามาจัดการเพราะนั้นเมื่อจัดการเสร็จก็จะยกให้พรรคการเมืองที่เป็นของฝ่ายอมาตย์มาทำหน้าที่บริหารจัดการรัฐเหมือนสมัยสหประชาไทยตั้งพรรคขึ้นมาของทหารก็เป็นพรรคเฉพาะกิจขึ้นมาเพื่อที่จะมีบทบาทในระบอบประชาธิปไตยการเลือกตั้งแต่อำนาจจริงๆมันยังเป็นของอมาตย์อยู่เพราะฉะนั้นมันก็สะท้อนอย่างนี้ไงครับท่านนายสอนว่าข้าราชการในตำแหน่งสำคัญปัจจุบันนี้ไม่สนับสนุนนโยบายของรัฐบาลใหม่แต่ไปสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลประชาธิปัตย์เดิมก็ทำตัวขวางลำขวางลู่ขวางเลนตลอดเพราะว่าเขาเป็นกลไกของอำมาตย์ก็จึงเชื่อมั่นว่ารัฐบาลนี้จะไปไม่รอดเพราะฉะนั้นรัฐบาลใหม่จะไปโยกย้ายใครก็ไม่ได้โยกย้ายไปแล้วกรณีของทวินเปลี่ยนสีศาลปกครองก็ตัดสินว่าให้กลับมาคืนตำแหน่งให้อันนี้คือกลไกของระบบอมาตย์ข้าราชการของอมาตย์มันจะมาทำงานกันได้ยังไงเมื่อความคิดเห็นต่างกันเราฟ้ากับดินหรือคนเราฝักคนเราฝ่ายผมจัดรายการกับอาจารย์คณินบุญสวรรค์วันเสาร์นี้ครับจะพูดเรื่องนี้ท่านอาจารย์คณินให้ข้อสังเกตน่าสนใจนะศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยแทรกแซงฝ่ายนิติบัญญัติแทรกแซงฝ่ายรัฐสภาครับแต่ศาลรัฐธรรมนูญกลัวน้อยหน้าจึงมาแทรกแซงฝ่ายบริหารใช่ไหมครับใช่คืออำนาจการบริหารการโยกย้าย41เนี่ยมันเป็นเรื่องของคณะรัฐมนตรีพอโยกย้ายเสร็จแต่งตั้ง41เสร็จพอเจ้าอยู่หัวต้องโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมทรงลงพระปรามาภิไธยนะคุณพิสารนะครับถึงจะได้รับตำแหน่งนะครับเพราะฉะนั้นศาลปกครองคิดดีๆคิดดีๆว่าทำไปแล้วเนี่ยมันกระทบถึงเบื้องบนหรือเปล่าเพราะนั่นคือพระปรมาภิไธยเลยนะครับแต่คุณไปทำยังไงต้องคิดนี่คุณคณินบุญสวรรค์อาจารย์คณินให้ข้อสังเกตไว้ทีนี้อย่างนี้เขาเรียกว่าความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับราชการนี่เป็นแผลอักเสบขนาดใหญ่แล้วคือมันปรากฏให้เห็นในหลายพื้นที่แล้วอย่างกระทรวงวิทยาศาสตร์กระทรวงสาธารณสุขเรื่องเลขาสมช.ก็สะท้อนให้เห็นความเป็นรัฐราชการกับรัฐองค์กรอิสระใช่ไหมรัฐขององค์กรอิสระนะตอนนี้มันไม่ใช่รัฐราชการด้วยรัฐองค์กรอิสระด้วยไม่ใช่รัฐบาลที่เอาที่มาจากการเลือกตั้งโดยประชาชนนะเพราะรัฐที่มีอำนาจจากประชาชนโดยนายกปูนี่นายกยิ่งลักษณ์นี่ไม่สามารถขับเคลื่อนกลไกระบบราชการได้เขาร่วมไม้ร่วมมือกันระหว่างรัฐราชการรัฐองค์กรอิสระนี่ประสานไม้ประสานมือกันเข้ามาจัดการซึ่งอันนี้นะผมจะบอกให้เลยว่าเป็นวิธีการจัดการที่จะทำแบบในระบอบประชาธิปไตยคือแทนที่จะลากอาวุธยุทโธปกรณ์รถถัง
มายึดอำนาจเหมือนเมื่อก่อนก็ไม่ทำแล้วเพราะว่าสากลปฏิเสธครับสากลปฏิเสธการยึดอำนาจรัฐประหารอย่างสิ้นเชิงปฏิเสธตั้งแต่เมื่อทักษิณชินวัตรไปได้ทั่วโลกต่อมานายกปูไปก็เกือบทั่วโลกเพราะฉะนั้น เมื่อปฏิเสธแล้ว มันมีช่องทางไหนล่ะก็มีช่องทางที่จะต้องไปตามรัฐธรรมนูญ50นี่แหละถูลู่ถูกังจะต้องคงรัฐธรรมนูญนี้ไว้แล้วดำเนินการทางกฎหมายในกติกาของรัฐธรรมนูญกำหนดซึ่งเป็นประโยชน์ต่อฝ่ายเขาในการทำลายฝ่ายการเมืองที่มาจากประชาธิปไตยพูดย้อนมาถึงคุณทวินเนี่ยคุณทวินเบิกความในเป็นพยานในคดีก่อการร้ายทวินเปลี่ยนสีได้บอกว่าเสื้อแดงนี่แหละเป็นผู้ก่อการร้ายนะถูกเขาพูดนี่นะเขาพูดนี่ก็เฟซเฟซบุ๊กเลยนี่ทวินพยานโจทย์เบิกความคดีก่อการร้ายเผยเสื้อแดงชุมนุมแรงตั้งแต่ต้นปี52ปรับยุทธศาสตร์ใหม่จนเข้มแข็งนำไปสู่การชุมนุมปี53เขาเนี่ยแหละเป็นต้นคิดเขาเนี่ยแหละเป็นเรื่องที่จะเสนอต่อนายกรัฐมนตรีอภิสิทธิ์เวชชาชีวะเขาถึงเอาออกจากตำแหน่งมันก็เหมาะสมแล้วนี่คุณวิสาใช่ก็ถูกแล้วแล้วคนละขาคนละความคิดจะมาอยู่เขาทำไมล่ะก่อนหน้าที่คุณทวินเปลี่ยนสีจะมาเป็นคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะก็ย้ายพลโทสุรพลเพื่อนอัยการซึ่งเป็นเลขาสมช.อยู่เดิมเนี่ยก็ไม่มีปัญหาอะไรก็เห็นมีอะไรแล้วเขาก็มาปากว่าติงกันทั่วประเทศจะขอมาติงยังกระดอกกระเดี่ยมแม่มันเนี่ยโทษนะครับนี่พูดแบบอีสานตัวไปตัวมาเลยก็เมื่อคิดเห็นกันคนละอย่างใช่ไหมปฏิบัติกันคนละแนวทางก็ออกไปสิเพราะคุณปฏิบัติตามนโยบายประชาธิปัตย์ถูกไหมครับอันนี้มันพรรคเพื่อไทยคุณก็ปฏิบัติไม่ได้นะแค่คุณพูดนี่มันก็คนละพวกแล้วก็เห็นชัดเนี่ยมันเสื้อแดงยังไงเป็นผู้ก่อการร้ายยังไงคุณทวินก็ผมเป่าแคนเฉยๆเนี่ยถามไม่ได้ไหมเนี่ยเรียกร้องให้ยุบสภาเรียกร้องยุบสภาเนี่ยมันผู้ก่อการร้ายอย่างไรวะแล้วก็เอาปืนไปยิงเขาขออนุญาตถอนคำว่าวะขออนุญาตถอนคำว่าวะเนี่ยเอาเพราะฉะนั้นข้อเสนอในเรื่องของการปรับเปลี่ยนแก้ไขรัฐธรรมนูญ50เนี่ยและหลายข้อที่จะเป็นรายมาตราก็ดีจะเป็นทั้งหมดก็ดีเนี่ยที่ถูกขวางอยู่เนี่ยอย่างเช่นบอกว่าให้ยกเลิกศาลฎีกาแผนกคดีอาญานักการเมืองให้ฟ้องคดีตามระบบศาลยุติธรรมดีไหมศาลอาญาศาลฎีกาแผนกคดีอาญานักการเมืองเนี่ยไม่ต้องมีได้ไหมฟ้องคดีตามระบบศาลยุติธรรมได้ไหมแต่ก่อนก็เป็นมาอย่างนี้มันต่างกันนะครับระบบศาลยุติธรรมมันจะมีศาลชั้นต้นศาลอุทธรณ์ศาลฎีกาครับแต่ว่าศาลที่ท่านกล่าวพูดครั้งต้นในศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของการเมืองมีศาลเดียวนะครับตัดสินแล้วเลยเนี่ยนั่นสิมันตึงต่างกันและกระบวนการยุติธรรมทุกประเทศที่เป็นความยุติธรรมต้องมีมีสามศาลครับอันนั้นอันนี้ไม่ดีกว่าหรือก็ดีกว่าสิครับแล้วจะมีไว้ทำไมผมว่ารัฐธรรมนูญ50เขียนมาแบบนี้ไว้ทำไมนั่นแหละก็สามก็ต้องมีสามศาลศาลฎีกาแผนกคดีอาญามีศาลเดียวตัดสินโป้งลงมตินะครับ5ต่อ4นี่เกินกัน1เสียงอ่ะ5ก็ชนะนั่นสิครับแล้วอย่างเรื่องสวเหมือนกันสวลากตั้งนี่เขาก็สู้กันมาจนกระทั่งมีสวเลือกตั้งหมดแล้วนะในรัฐธรรมนูญ40ถูกไหมมันพูดกันมาไม่รู้เรื่องนี้พูดมันตั้งแต่แล้วก็ได้มาแล้วเราได้มาแล้วสวมาจากการแต่งตั้งเลือกตั้งทั้งหมดนะรัฐธรรมนูญปี40นะก็เลือกตั้ง200คนเดี๋ยวนี้กรรมาธิการรัฐธรรมนูญเขาจะกลับไปสู่จุดเดิมแล้วมันให้มันหมายขอโทษแล้วเขาให้แก้ไหมโปเตโต้เขาให้แก้ไหมอ๋อประชาธิปัตย์เขาก็ค้านเขารวมหัวกันค้านเพราะรวมศีรษะกันค้านเพราะว่าก็เพราะว่าขอให้ค้านก่อนอ่ะเพราะก็ได้ประโยชน์ได้ประโยชน์กับการที่แต่งตั้งสวเข้ามาเพราะว่าเป็นพวกเขาหมดพวกอำมาตย์หมดสายอำมาตย์หมดคุณประสานมาเรื่องการพิทักษ์นี่ไงคุณไม่รู้จักหรือไงโอ้พี่เขาก็อยากเป็น ผมก็ด้วยความเคารพเจอกันอยู่ต้องขอโทษนะพี่นะผมไม่เห็นด้วยกับพี่ที่ไปเป็นสวลากตั้งเพราะจุดยืนของพี่ในการต่อสู้สตาร์ทร้อยเม็ดแรกเนี่ยมันสวยงามนะพี่เขาว่าไงพี่เขาก็ไม่เห็นพูดกับผมเลยก็เป็นไปเถอะพี่แต่ว่าตำแหน่งของพี่ที่เป็นเนี่ยให้ผมฟรีผมยังไม่เป็นเลยครับหรือว่าศาลรัฐธรรมนูญและศาลปกครองที่กำลังมีปัญหานี่เอากลับไปเป็นส่วนหนึ่งของศาลฎีกาได้ไหมศาลปกครองผมเองเรียนนิติศาสตร์มาก็อยากใฝ่ฝันอยากให้มีเหมือนฝรั่งเศสเขาศึกษาไปศึกษามาญี่ปุ่นก็คิดแบบผมนี่แหละพอใช้ไปสักระยะหนึ่งญี่ปุ่นยกเลิกไม่มีศาลปกครองครับไม่เอาเลยน่ะญี่ปุ่นไม่เอาเพราะมันวุ่นวายอย่างนี้ไง
ตีหัวหมาด่าแม่เจ๊กรับหมดทั้งที่เขาตั้งขึ้นมาเพื่อข้าราชการไปพิพาทกับราษฎรเท่านั้นนะเท่านั้นนะแต่คุณตีความหมดเลยรับทุกเรื่องเพราะฉะนั้นก็เป็นคำถามว่าถ้าอย่างนั้นยกเลิกไปดีหรือให้ศาลรัฐธรรมนูญและศาลปกครองกลับไปเป็นส่วนหนึ่งของศาลฎีกาก็มีแนวคิดก็ญี่ปุ่นก็ยังเลิกได้ศาลปกครองญี่ปุ่นแต่ว่าศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยถ้าเอาจริงๆถ้ามีก็ต้องสรรหากันใหม่ที่มาของศาลรัฐธรรมนูญไม่ใช่เป็นที่ปากเหมือนเขาคลอดจากมดลูกเผด็จการอย่างนี้เขาก็อยากให้มีอย่างนี้คือมีหน้าที่เฉพาะวินิจฉัยกฎหมายใดขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญเท่านั้นกฎหมายผ่านสภาแล้วถ้าขัดแย้งกับรัฐธรรมนูญมีอำนาจอยู่อำนาจเดียวไม่ใช่ไปทำมีอำนาจว่าสภาเขาจะแก้กฎหมายแล้วไปเบรคเขาอย่างนี้ไม่ใช่ศาลรัฐธรรมนูญนะครับพักกันสักหน่อยนะครับได้พบกันในช่วงที่สองครับระบอบประชาธิปไตยอำนาจอธิปไตยอำนาจนิติบัญญัติอำนาจบริหารอำนาจตุลาการเขาให้มายึดโยงกับชาวบ้านครับยึดโยงกับประชาชนมีอำนาจเพียงอำนาจเดียวที่ยังไม่ยึดโยงกับประชาชนคืออำนาจตุลาการคุณวิสาครับเมื่อไม่ยึดโยงต่อประชาชนประชาชนก็ไปสอแสวงหาหรือไปดูการทำงานอย่างเต็มที่ยังไม่ได้ครับตำแหน่งสำคัญเช่นประธานศาลฎีกาหรือประธานสูงสุดเนี่ยต้องได้รับความเห็นชอบจากรัฐสภาอะไรทำนองนี้นะครับหรือได้รับความเห็นชอบจากวุฒิสภาหรือสภาผู้แทนราษฎรแล้วแต่เราจะเขียนกฎหมายให้สอดคล้องและล้อกับประเทศที่เขาเจริญแล้วที่เขาให้ตำแหน่งสำคัญเนี่ยมาอนุญาตให้ทางประชาชนเขาได้ตรวจสอบก่อนเมืองไทยจะไปถึงจุดนั้นได้หรือเปล่าคุณพิสารครับผมไปเห็นบทความชิ้นหนึ่งครับท่านอนิสรปรากฏในมติชนเมื่อ2วันที่ผ่านมานี้เขียนโดยท่านนครพจนวรพงศ์พจนวรพงศ์นักกฎหมายเป็นอดีตผู้พิพากษาอาวุโสศาลยุติธรรม เป็นบทความที่ดีมากครับวิเคราะห์เจาะลึกว่ารัฐสภาเนี่ยจะลงมติวาระ3ตั้งสสรแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญทั้งฉบับตามมาตรา291ทำได้หรือไม่ครับเขียนเป็นบทความที่ตั้งคำถามว่าทำได้หรือไม่แต่คำตอบของท่านว่าทำได้ครับน่าสนใจครับท่านอดิศรท่านก็ไล่ยาวมาเลยตั้งแต่มีผู้ไปยื่นคำร้องกี่คนใครบ้างและผู้ที่ถูกร้องจำนวน7คนเช่นนายโพคินพลกุลอะไรกลุ่มนี้มีใครบ้างแล้วก็ไล่มาเรื่อยว่าคำเห็นในการวินิจฉัยคดีส่วนตนของแต่ละท่านไม่ว่าท่านวสันต์สร้อยวิสุทธ์ท่านชัดชลวรท่านต่างๆเหล่านี้วินิจฉัยส่วนตนว่ายังไงแล้วก็มาสรุปในท้ายนี่ครับท่านอดิศรซึ่งผมอยากจะอ่านว่าตามบทความนี้นะครับครับบอกว่าสำหรับคำวินิจฉัยคดีส่วนกลางและคดีส่วนตนของตุลาการทั้ง4ท่านดังกล่าวข้างต้นโดยใช้ถ้อยคำดังต่อไปนี้คำวินิจฉัยคดีส่วนกลางวินิจฉัยว่าให้ยกคำร้องทั้ง5คำร้องอันนี้วินิจฉัยกลางนะครับทีนี้วินิจฉัยตนส่วนตนนี่ของท่านวสันต์บอกว่าให้ยกคำร้องของผู้ร้องทั้ง5สำนวนของท่านชัดชลวรบอกว่ายกคำร้องทั้ง5ฉบับของบุญส่งกุรบุพานี่ท่านบุญส่งบอกว่าให้ยกคำร้องของผู้ร้องทั้ง5และท่านอุดมศักดิ์นิติมนตรีวินิจฉัยว่ายกทุกคำร้องความหมายของคำว่ายกฟ้องหรือยกคำร้องคำว่ายกฟ้องในศาลยุติธรรมหมายถึงศาลพิพากษาให้โจทแพ้คดีนะครับการยกคำร้องในศาลรัฐธรรมนูญก็มีหลักการเช่นเดียวกันนั่นก็หมายถึงว่าการยกคำร้องของผู้ร้องทำให้ผู้ร้องแพ้คดีและผู้ถูกร้องเป็นผู้ชนะคดีในความหมายนี้ก็หมายความว่ากลุ่มท่านโปกินพลกุลชนะคดียกฟ้องยกคำร้องไม่มีอะไรจะพูดต่ออีกแล้วถูกแล้วจบแต่รัฐศาลรัฐธรรมนูญยังมีพูดต่อแต่ในศาลรัฐธรรมนูญก็ไม่มีกฎหมายให้ศาลมีอำนาจสั่งให้ผู้ร้องอันเป็นผู้แพ้คดีต้องจ่ายค่าใช้จ่ายหรือค่าป่วยการใดๆแทนผู้ชนะคดีแต่อย่างใดนะครับโดยผลคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญให้ยกคำร้องทั้ง5คำร้องเมื่อข้อกล่าวหาต่างๆที่กล่าวหาผู้ร้องได้ถูกยกหรือสิ้นผลหรือหมดไปเนี่ยที่เราพูดเนี่ยนะสิ้นผลหมดไปเนี่ยหรือฟังไม่ขึ้นแล้วนี่เพื่อประโยชน์สูงสุดของปวงชนชาวไทยในการพัฒนาการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขให้ถาวรมั่นคงแข็งแรงและส่งผลไปถึงการบริหารบ้านเมืองเพื่อสร้างความเจริญรุ่งเรืองของประเทศชาติสืบไปดังนั้นรัฐสภาโดยสมาชิกรัฐสภาในฐานะฝ่ายนิติบัญญัติควรจะได้หยิบยกหรือดำเนินการจัดการ
ให้ออกเสียงลงคะแนนในวาระที่3ที่ชะลอไว้คือทำได้และเมื่อการลงมติคะแนนเสียงเห็นชอบด้วยแล้วนายกรัฐมนตรีจะได้นำร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมดังกล่าวขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเพื่อพระมหากษัตริย์ทรงลงพระปรมาภิไธยและเมื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วก็สามารถจะดำเนินการเลือกตั้งแต่งตั้งสสรเพื่อยกร่างจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่แทนรัฐธรรมนูญฉบับเดิม2550ต่อไปครับอันนี้ความเห็นของท่านนครพจนาวรวงศ์บอกว่าทำได้ตั้งสสรแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญทั้งฉบับตามมาตรา291นี่ทำได้ครับเพราะว่าตามคำวินิจฉัยชัดเจนแล้วคือนักกฎหมายที่เป็นนักกฎหมายจริงๆเนี่ยเขาจะคิดอย่างนี้ผมสนับสนุนอีกเหตุผลหนึ่งครับในกฎหมายว่าด้วยการประชุมรัฐสภารัฐธรรมนูญฉบับนี้ปี50เนี่ยได้กำหนดไว้ในมาตรา136มี16เรื่องนะครับที่จะต้องประชุมร่วมรัฐสภา คือเอาสภาผู้แทนราษฎรกับวุฒิสภามาประชุมกันก็เรียกว่าประชุมรัฐสภาครับมีการประชุมในแก้กฎบนเทียนบานประกาศสงครามเลย16ข้อข้อ16เนี่ยครับแก้ไขกฎหมายรัฐธรรมนูญตามมาตรา291เขาเขียนไว้ในข้อ16เลยเขาบังคับให้เป็นการประชุมรัฐสภานั่นก็คือรัฐสภามีสิทธิ์ที่จะแก้ไขกฎหมายรัฐธรรมนูญมาตรา291ได้สภาใดสภาหนึ่งจะทำไม่ได้นะถ้าจะแก้291ต้องประชุมรัฐสภานี่ไงเขาเขียนไว้อยู่ทำไมไม่เอามาตรานี้ไปใช้กันละบ้างล่ะครับโอ้ยกูผางนายเถอะเนาะนี่เป็นความเห็นของอดีตผู้พิพากษานี่ผู้พิพากษาเขาคือผู้พิพากษาศาลยุติธรรมนะครับเขาเป็นคนที่คงเส้นคงวากินเหล้าเมายาไม่ว่าหรอกอย่าออกนอกทางไปให้เสียผลจงพวกนี้เขาเป็นผู้พิพากษาที่ดีแต่เขาพลอยเสียชื่อเสียงเพราะตุลาการที่ไปใช้คำว่าศาลเนี่ยเป็นศาลรัฐธรรมนูญไปทำค่อยเขวไปวิจารณ์ว่าสุกเอาเผากินวิจารณ์ตนเองนะวิการเนี่ยทำคำวินิจฉัยแบบช่วยเอาอารมณ์ความรู้สึกว่าจะสต็อปเหตุการณ์บ้านเมืองได้อย่างไรเอานอกสำนวนมาตัดสินในสำนวนสิ่งเหล่านี้ผู้พิพากษาที่เป็นอาชีพโดยปัจจุบันเขาร้องไห้ทุกวันกับสถาบันของเขาที่เชิดชูนะครับคุณวิสานะครับครับสมัยก่อนนะคุณวิสาเป็นผู้พิพากษาเนี่ยโอ้ผมท่านครับครับท่านครับเดี๋ยวนี้ไม่รู้ปากเขาว่ายังไงแล้วครับในวงสนทนานะมีผู้พิพากษาคนหนึ่งผมบอกโอ้ผมเลยพูดเล่นเป็นศาลรัฐธรรมนูญหรือเปล่าทั้งวงนี่เฮเลยครับเป็นเรื่องโจ๊กไปเลยขาดความศักดิ์สิทธิ์ขาดความศักดิ์สิทธิ์เหมือนเดิมครับผมว่าผู้พิพากษาทั้งหมดเนี่ยต้องออกมาต่อสู้เรื่องนี้ได้แล้วผู้พิพากษาศาลยุติธรรมเนี่ยต้องแสดงความคิดเห็นว่าเรามีคงเส้นคงวาเป็นไปตามกฎบัตรกฎหมายอยู่ทุกประการไม่เหมือนศาลบางศาลที่วินิจฉัยส่งเดชไปอย่างนั้นเพราะฉะนั้นก็คือให้ศาลรัฐธรรมนูญและศาลปกครองกลับไปเป็นส่วนหนึ่งของศาลฎีกาก็ว่ากันไปครับแต่ก่อนมันก็อยู่ที่นั่นแหละก็อยู่ที่เดิมแล้วคนที่มาอยู่ใหม่ก็มาจากที่นั่นแหละก็ไม่ได้มาจากที่ไหนมาจากที่ไหนก็มาจากศาลนั่นแหละแต่ว่ามารู้สึกจะมีอำนาจใหญ่ก็มาใหญ่มาเป็นประธงประธานไงครับเพราะอยู่ที่นั่นตำแหน่งมันตันไงครับทีนี้องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญเนี่ยถูกตรวจสอบได้ไหมที่มาเป็นองค์กรอิสระนี่มีการตรวจสอบได้บ้างไหมผมก็ไปอภิปรายอยู่ที่มหาลัยมหิดลอำนาจเจริญผมบอกปปช.เนี่ยเที่ยวไปตรวจสอบคนอื่นแล้วยื่นบัญชีทรัพย์สินหรือเปล่าเขาก็บอกยื่นอยู่แต่ยื่นต่อวุฒิสภาประชาชนไม่รู้เรื่องอะไรหรอกแต่ว่าตำแหน่งสูงสุดในยื่นหรือเปล่าก็ต้องตอบให้ชัดเจนครับตรวจสอบปปช.นี่ดำรงตำแหน่ง9ปีนะครับ9ปีมันต้องหงำเหงือกเลย4ปีพอแล้วมั้งคิวต่ำอยู่แล้วต่ำลงไปอีกอ่ะทำไมไปเขียนให้ตัวเองขนาดนั้น9ปี4ปีก็พอแล้วพวก9ปีบางคนเป็นสนช.มาก่อนนะสมัยปฏิวัตินะเป็นนั่นเป็นนี่ในสมัยของสุรยุทธ์มาแล้วอย่างนี้ไม่ผูกขาดอำนาจเหรอโอ้มันโคตรยิ่งกว่าผูกขาดเขารู้ทันไงระบบเลือกตั้งมันชัดเจนว่า4ปีนะต้องไปครับท่านนายกปรูยิ่งรักชินวัตรเก่งขนาดไหน4ปีต้องไปเลือกกันใหม่ก็เลือกมาใหม่ครับของท่านนี่เล่นเอายาวเลย9ปี9ปีบวก 2-3 ปีก่อนหน้านั้นบวกก่อนหน้านั้นผูกขาดมาตลอดแล้วทีนี้มากกต.เป็นยังไงกกต.องค์กรอิสระผ่านความเห็นชอบจากรัฐสภาดำรงตำแหน่งได้ไม่เกิน4ปีดีไหมก็ควรจะ4ปีต่อ4ปีมันควรจะผ่านความเห็นชอบจากรัฐสภาที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชนไหมองค์กรเนี้ยมันต้องยึดโยงได้ครับองค์กรอิสระไม่ใช่ดาวฤกษ์ทุกวันนี้ไม่ยึดโยงนะองค์กรอิสระไม่ใช่ดาวฤกษ์ส่องสว่างด้วยตัวเองได้มันเป็นดาวนพเคราะห์ที่ต้องหมุนรอบรัฐธรรมนูญหมุนรอบประชาชนมีครั้งหนึ่งที่องค์กรอิสระเช่นศาลรัฐธรรมนูญหรือองค์กรปปช.ไม่ทราบนะครับไปขึ้นเงินเดือนตัวเองไง
ครับศาลก็วินิจฉัยแล้วว่าไม่ได้คุณไม่มีอำนาจขึ้นเงินเดือนในตัวเองด้วยเอาขึ้นเงินเดือนตัวเองตนโหมีความผิดไปแล้วนะครับเข้าใจว่าตัวเองเป็นดาวเลิกไงหลงตัวเองไปว่าตัวเองทำอะไรเพราะองค์กรอิสระนึกว่าอิสระทุกเรื่องขึ้นเงินเดือนเองแล้วใครเก็บภาษีคุณครับเขาก็ยกขึ้นเงินเดือนเองครับก็เอาเต็มที่เลยเอาเต็มที่นี่วันก่อนผมไปอ่านหนังสือพิมพ์ของท่านพระเดชภูริปฏิภาณผมพูดเรื่องนี้นะบางกอกผมสมัครแล้วนะผมเจอพี่ประเด็จแล้วสมัครยังผมสมัครเขียนแล้วผมขอว่าผมจะส่งข้อเขียนยังไงเอาเลยผมจะเขียนลักษณะว่าเพลงที่ปฏิวัติและเพลงปัจจุบันที่เป็นของผมเนี่ยเกิดที่ไหนเป็นยังไงจะอาจจะเขียนในเชิงวัฒนธรรมเอาสิแต่ไม่รู้ว่าจะส่งไปทางไหนพี่ประเด็จอีเมลพี่ประเด็จก็โอเคแล้วอีเมลอีเมลผมอ่านไม่ถูกอีเมลอีเมลถึงภูวนาถเดี๋ยวผมติดต่อกับท่านภูวนาถเป็นบรรณาธิการครับบริหารอยู่ตอนนี้ตั้งชื่อคอลัมน์ให้หน่อยได้ไม่ยากคิดซะดิคิดเดี๋ยวนี้เลยนี่คอลัมน์ทำไมไม่คิดเดี๋ยวนี้คิดเดี๋ยวนี้ไม่ทันไม่ทันกำลังเข้าสู่ประเด็นของข้อเขียนหนุ่มชิงชัยอ้าวครับเจอแล้วโฆษณาบางกอกทูเดย์หน่อยนะครับครับเจอแล้วเพราะเป็นหนังสือที่ดีครับน่าอ่านมากโดยเฉพาะมีกวีศรีประชาเขียนประจำเขียนเรื่องหน้ากากด้วยนะผมอ่านอยู่ฉบับสุดท้ายเนี่ยตายฟรีไม่มีในโลกครับคอลัมน์ขอดเกล็ดหนุ่มชิงชัยเขาบอกว่าเมื่อมีการกระชับพื้นที่และสลายการชุมนุมแกนนำนปชที่ราชประสงค์ในครั้งนั้นสิ่งที่เห็นชัดเจนคือการไม่กลัวตายของคนที่สวมเสื้อแดงขนาดแกนนำนปชขอหยุดยอมแพ้เพื่อถนอมทุกชีวิตหลายคนต้องขนลุกสู้กับสายตาที่ปรากฏเมื่อคนเสื้อแดงวิ่งเข้าใส่เอาชีวิตเข้าแลกแบบว่าสู้ก็ตายไม่สู้ก็ตายขอตายซะก่อนแล้วค่อยยอมแพ้นี่คือหัวจิตหัวใจที่จะหาไม่ได้อีกแล้วในโลกนี้แสดงให้เห็นถึงใจที่ไม่ยอมแพ้ใจที่ไม่กลัวตายตรงนี้เองที่ทำให้ฝ่ายอมาตย์ต้องคิดแล้วคิดอีกในการที่จะทำรัฐประหารอีกต่อไปอันนี้หมายความว่าฝ่ายอมาตย์คิดอยู่ว่าจะทำรัฐประหารต่ออีกครั้งดีไหมนี่โดยลูกยุทั้งหลายทั้งปวงที่กำลังยุยงส่งเสริมนี่แต่จุดที่เขาคิดก็คือจุดที่เขาเห็นภาพใจที่ไม่ยอมแพ้ใจที่ไม่กลัวตายนี่ทำให้คิดแล้วคิดอีกทบทวนอยู่เอาเป็นว่าอมาตย์ไม่ได้กลัวรัฐบาลไม่หวั่นพรรคเพื่อไทยครับแต่แหยงคนเสื้อแดงที่นับวันแต่จะมีเพิ่มพูนมากขึ้นมากขึ้นอย่างน่าตกใจนี่ชัดเจนนะครับนี่คุณหนุ่มชิงชัยเขียนหากไม่มีผนังทองแดงกำแพงเหล็กจากคนเสื้อแดงที่รู้เท่าทันอำมาตย์ในการพยายามพลิกพริ้วทุกฝีก้าวป่านนี้รัฐบาลยิ่งลักษณ์ชินวัตรโดนซิลไปแล้วการตายเกือบร้อยศพในครั้งนั้นต่างชาติก็ตกเป็นเหยื่อกระสุนจากสไนเปอร์ด้วยมีทั้งนักข่าวรอยเตอร์จากญี่ปุ่นที่ท่านอดิศรแต่งเพลงให้นี่ฮิโรยุกิมาราโมโตที่นายกญี่ปุ่นเขามายืนคำนับศพคนของเขาถึงในบ้านของเราเป็นภาพที่ได้รู้ได้เห็นทั่วโลกมันบ่งบอกว่าเขาต้องการอะไรและนายโฟบิโอโปแลงกี้จากอิตาลีที่ศาลฟันธงแล้วว่าตายจากกระสุนความเร็วสูงนี่คือสาเหตุที่ทุกสายตาทั่วโลกจ้องมาที่ประเทศไทยด้วยใจระทึกหากปล่อยให้ผู้สั่งฆ่าลอยนวลไม่ว่าจะปรองดองหรือนิทรรศกรรมคนเสื้อแดงจะไม่มีวันยอมเด็ดขาดเพราะพวกเขาเอาชีวิตเขาแลกวันนั้นเพื่อให้มีวันนี้ของฟรีไม่มีในโลกย้ำของฟรีไม่มีในโลกเช่นไรการตายฟรีก็ไม่มีในโลกเช่นกันอย่าดูถูกคนเสื้อแดงและสายตาที่จ้องมองมาจากชาวโลกอย่างไม่กระพริบหรืออยากจะวัดดวงคือตอนนี้ชาวโลกก็มองเข้ามาด้วยครับท่านอดิศรครับว่าการตายฟรีไม่มีในโลกเช่นกันการตายฟรีไม่มีในโลกแล้วก็อย่าดูถูกคนแสดงและสายตาก็จ้องมองมาอย่างไม่กระพริบว่าจะมีการรัฐประหารอีกไหมเมื่อวานนี้กรมสอบสวนพิเศษนายทาริศเพ็งดิษฐ์อ่านตรงไหนครับเข้ากับเรื่องนี้พอดีครับอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI กล่าวถึงความคืบหน้าการดำเนินคดีกับนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะอดีตนายกรัฐมนตรีและนายสุเทพเทือกสุบรรณอดีตรองนายกรัฐมนตรีและผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินหรือสอชฐานก่อให้ผู้อื่นฆ่าคนตายโดยเจตนาเล็งเห็นผลกรณีการเสียชีวิตของนายพันคำกองเด็กชายคุณากรศรีสุวรรณหรือน้องอีซาและฐานร่วมกันก่อให้ผู้อื่นพยายามฆ่านายสมรไหมทองคนขับรถตู้ที่ได้รับบาดเจ็บสาหัสจากการเข้าควบคุมสถานการณ์ความไม่สงบ
จากการชุมทางการเมืองเมื่อปี2553ว่าพนักงานสอบสวนเตรียมสรุปสำนวนคดีพร้อมความเห็นสั่งฟ้องในวันศุกร์นี้เวลา 16:00 นซึ่งถือว่าเป็นการปิดสำนวนคดีแรกเกี่ยวกับการเสียชีวิตของกลุ่มคนเสื้อแดงขณะเดียวกันนายธนิตยังกล่าวว่ากรณีการส่งสำนวนการเสียชีวิตของกลุ่มคนเสื้อแดงอีก3ศพให้กองบัญชาการตำรวจนครบาลทำการสืบสวนและชันสูตรพลิกศพหาหลักฐานเพิ่มเติมซึ่งรวมกับของเดิมที่ก่อนหน้านี้ DSI ได้ส่งให้แล้วเป็นจำนวน39ศพวันที่16เอ้อวันที่9นี้นะครับท่านผู้ชมครับวันที่9ครับเวลา 16:00 นพนักงานสอบสวนก็คือของกรมสอบสวนพิเศษจะฟ้องคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะได้สุเทพเทือกสุบรรณฆ่าคนตายและพยายามฆ่าคนตายโดยเร่งเห็นผลนี่นะครับสอดคล้องกับเรื่องที่ท่านพูดครับเพราะฉะนั้นต่อไปนี้จึงให้จับตามอง 1. ปปช. 2. ศาลปกครอง 3. ศาลรัฐธรรมนูญ 3 กระบวนการนี้จะเคลื่อนไหวเกี่ยวข้องสอดคล้องกันไปหมดในเรื่องที่จะดำเนินการอย่างเช่นกรณีนายทวินเปลี่ยนสีอย่างนี้เป็นต้นกรณีอื่นๆอีกที่จะตามมาหนังสือพิมพ์มติชนคอลัมน์ในหน้า3นี่ระบุบอกว่าภาพหนึ่งคือการจัดแถวของมวลชนไม่ว่าจะเป็นมวลชนที่ท้องสนามหลวงเดี๋ยวนี้ยังอยู่นะครับยังอยู่เหรอโอ้เอาแทงน้ำจากกทม. อย่างดีมาบริการนะครับผมไปสำรวจดูรอบๆยังอยู่เต็มพิกัดมีแทงน้ำมีรถสุขาอำนวยความสะดวกอย่างดีปากก็ว่าอย่างหนึ่งมือถือสากปากก็ถือศีลทดแทนแผ่นดินด้วยการกินสนามหลวงคือกทม.ท่าทีแข็งก้าวจะให้ออกแต่ว่าในการบริการไปดูแล้วเห็นว่าไม่มีผู้ว่าเหมือนกันนี่เพราะนั้นก็จะเห็นว่าการจัดแถวของมวลชนไม่ว่าจะเป็นมวลชนที่สนามหลวงไม่ว่าจะเป็นหน้ากากขาวการเสวนาผ่านวิทยาลัยนวัตกรรมสังคมมหาวิทยาลัยรังสิตก็ไม่อำพรางขณะที่อธิการบดีมหาวิทยาลัยรังสิตนายอาทิตย์อุไรรัตน์คณบดีนวัตกรรมสังคมคือนายสังสิทธิ์พิริยะรังสรรค์เชิญนายแก้วสันไทยสปริงรู้จักไหมแก้วสันไทยสปริงโอ้ยตั้งแต่อธิการบดีตั้งแต่สังสิทธิ์แล้วมันก็สังกัดประชาธิปัตย์นั่นแหละนี่เป็นขบวนแก้วสันก็อยากลงประชาธิปัตย์ก็เลยทำผลงานไงเชิญนายสุริยะสายกตศิลาโอ้ยทำไมไม่เชิญอดิศรเพียงเกตบ้างวะดำเนินการโดยนายสำราญรอดเพชรโอ้ยก็มาเล่นละครแล้วมาออกข่าวเขาทำไมแล้วก็การจับมือระหว่างพลเรือเอกชัยสุวรรณภาพแห่งองค์การพิทักษ์สยามกับนายชัยวัฒน์สินสวงชื่อเหล่านี้เป็นไงครับคนเดิมๆนะครับแห่งแนวร่วมคนไทยรักชาติเปลี่ยนชื่อองค์กรนะครับองค์กรใหม่ทั้งนั้นแต่ว่าหน้าเดิมเหลืองขายไม่ออกเหลืองขายไม่ออกเอาหน้ากากขาวปิดขาวไปหน้ากากขาวประวัติศาสตร์ในยุโรปเนี่ยเขาโค่นสถาบันกษัตริย์นะครับคือลืมศึกษาไงวิสาใช่ลืมศึกษาเพราะว่ารู้ว่าโค่นสถาบันกษัตริย์แล้วเริ่มปฏิเสธฟันละวันเลยนะคนละเรื่องเลยคนละเรื่องเลยว่าเข้าใจผิดเข้าใจผิดนี่หน้ากากขาวซะหน่อยไหมจะจบแล้วนี่เอาเลยครับภายใต้โฉมหน้าหน้ากากขาวสาวออกมาก็พบว่าตัวเหลืองตาเหลืองจำแรงมากิ่งก้านสาขาเผด็จการภายใต้โฉมหน้าหน้ากากแดงเห็นแรงศรัทธาอันกล้าหาญและยังแลเห็นสายธารต่อสู้ต้องการประชาธิปไตยไม่มีระบอบทักษิณมีแต่ราษฎรเดินดินคนส่วนใหญ่ปรารถนาพ้นทาสประกาศไทยได้ไม่ได้ให้ไม่ให้สู้ไม่ยอมนี่ก็มีสีประชาหาอ่านได้จากบางกอกทูเดย์ผมอ่านแล้วเพราะว่าผมจะเขียนที่นี่ไงผมก็เลยนี่ไม่นี่ไม่ได้ประชาสัมพันธ์นะครับก็ติดตามอ่านซื้อมีทุกคอลัมน์เหมือนกันคอลัมน์ธรรมดาก็มีคอลัมน์ไม่ธรรมดาก็มีตั้งแต่ตรงไปตรงมาเราประชาสัมพันธ์บางกอกทูเดย์กำลังขายดีขึ้นเรื่อยๆครับครับผมว่าผมจะส่งอะไรนะไปให้อ่ะเดี๋ยวติดตกลงกันหลังใหม่กันแล้วกันอีเมลแล้วก็ตั้งชื่อคอลัมน์ให้หน่อยครับวันนี้ต้องขอบคุณคุณวิสาคันทัพครับพบกันทุกๆวันพุธและวันพฤหัสบดีเมื่อวานหนึ่งคุณวิสาให้คุณสรัญยูเอ้ย สรัญวุฒิสรัญเกตสรัญยูสรัญพันธมิตรสรัญวุฒิสรัญเกตครับสสจังหวัดอุตรดิตถ์ครับมาออกรายการวันนี้ขอบคุณคุณวิสาครับพบกันใหม่ในโอกาสต่อไปครับสวัสดีครับ